บรรยากาศหมอชิต2วันแรกหลังเปิดให้บริการเดินรถมีผู้โดยสารทยอยเดินทางมาซื้อตั๋วโดยสารเพื่อเดินทางกลับภูมิลำเนาอย่างต่อเนื่องขณะที่บขส.เน้นย้ำให้บริการตามมาตรการสาธารณสุขเพื่อสร้างความปลอดภัยและป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19ดร.สัญลักษณ์ปันวัฒนลิขิตกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทขนส่งจำกัดหรือบขส.เปิดเผยว่าวันนี้เป็นวันแรกที่บขส.เริ่มกลับมาเปิดให้บริการเดินรถในเส้นทางภาคเหนือจำนวน8เส้นทางเส้นทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกจำนวน10เส้นทางและเส้นทางภาคใต้จำนวน8เส้นทางรวม26เส้นทางโดยจำนวนเที่ยววิ่งคิดเป็นร้อยละ30ถึง40ของจำนวนเที่ยววิ่งในสถานการณ์ปกติขณะที่บรรยากาศของการเปิดเดินรถของบขส.เมื่อช่วงเช้าในเส้นทางภาคเหนืออาทิเส้นทางกรุงเทพเชียงใหม่กรุงเทพอุตรดิตถ์กรุงเทพทุ่งช้างกรุงเทพแม่สายและกรุงเทพลมสักลมเก่ามีผู้โดยสารซื้อตั๋วเดินทางเที่ยวไปประมาณร้อยละ44ของจำนวนที่นั่งส่วนเส้นทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกอาทิเส้นทางกรุงเทพเลยเชียงคานกรุงเทพอุบลราชธานีกรุงเทพหนองบัวลำพูมีผู้โดยสารซื้อตั๋วเดินทางเที่ยวไปประมาณร้อยละ20ของจำนวนที่นั่งบขส.ได้ปฏิบัติตามประกาศของสบค.และกรมการขนส่งทางบกในการจัดที่นั่งรองรับผู้โดยสารไม่เกินร้อยละ75ของจำนวนที่นั่งทั้งหมดห้ามรับประทานอาหารบนรถรวมทั้งขอความร่วมมือผู้ใช้บริการปฏิบัติตามมาตรการทางสาธารณสุขอาทิเว้นระยะระหว่างกันสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาล้างมือบ่อยๆตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายสแกนแอปพลิเคชันไทยชนะหรือหมอชนะกรณีไม่สามารถใช้แอปพลิเคชันได้สามารถกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มที่กรมการขนส่งทางบกกำหนดรวมทั้งผู้โดยสารที่มีความจำเป็นต้องเดินทางสามารถตรวจสอบมาตรการของแต่ละจังหวัดได้จาก www.moicovid.comนอกจากนี้ผู้ใช้บริการสามารถจองตั๋วล่วงหน้าเดินทางกับบขส.ผ่านเว็บไซต์บขส.ร้าน 7-Eleven เคาน์เตอร์เซอร์วิสทุกสาขาหรือตัวแทนจำหน่ายตั๋วของบขส.และสามารถชำระค่าโดยสารบขส.โดยใช้สิทธิโครงการคนละครึ่งผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังได้โดยสิทธิดังกล่าวไม่สามารถใช้กับการจองตั๋วล่วงหน้าได้และไม่สามารถยกเลิกคืนเปลี่ยนแปลงตั๋วได้ทุกกรณีสอบถามข้อมูลการเดินทางเพิ่มเติมได้ที่ช่องจำหน่ายตั๋วรถโดยสารของบขส.ทั่วประเทศและ call center 1490เรียกบขส.ตลอด24ชั่วโมง